คุณอดิศรครับบอกว่ารอบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมั่นใจครับว่าจะพาคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้ครับโดยรอบนี้พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าต้องดูอีกทีนึงว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านจะรับวินิจฉัยในเรื่องของคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้หรือไม่ครับและถ้ารับเนี่ยจะสั่งให้มีการชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับการเสนอชื่อของคุณทิมพิธาแล้วถูกโหวตคว่ำไปนะครับในการประชุมสภาหากว่ามาตรฐานดังกล่าวเนี่ยการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเสนอได้เทอมละแค่1ครั้งเนี่ยจะกลายเป็นว่าถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่านในรอบนี้เนี่ยเท่ากับเสียของไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝากฝั่งของ312เสียงจะเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่สามารถเสนอได้แค่2คนครับคือคุณชัยเกษมและคุณอุ๊งอิ๊ง